รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกรณีพิเศษใครติดอะไรเนี่ยเลิกสิ่งนั้นที่ตนเองติดพอจะเป็นไปได้ไหมหนุ่มนาทวีติดอะไรบ้างนะเนี่ยบุหรี่ถ้าหลวงพ่อจะขอบิณฑบาตวันนี้เลยอะคือหมายความว่าคือถ้าหนุ่มเนี่ยตัดสินใจแบบตายเป็นตายอะนะแล้วถวายหลวงพ่อวันนี้หนุ่มเลิกได้แน่นอนแต่ถ้าหนุ่มบอกว่าถือใหม่ท่านหนุ่มบอกว่าเดี๋ยวก่อนเนี่ยรับรองยังไงหนุ่มก็เลิกไม่ได้วันนี้โชคดีแล้วที่เราได้มีโอกาสมาพบปะเจอกันที่นาปะขอแล้วหลวงพ่อก็จะเป็นนาปะขอคือขอบุหรี่จากหนุ่มโดดมากน้อยแค่ไหนอย่างไรบ้างทุกวันนี้สัก10-20 ม้วนต่อวันนะใบจากใช่ไหมถ้าหลวงพ่ออยากจะขอให้เหลือศูนย์ม้วนณบัดนี้ในฐานะที่เราเป็นลูกผู้ชายนาทวีแล้วเป็นลูกหลานป๋าเปรมคือตายเป็นตายได้แน่นอนหลวงพ่อเชื่อว่าได้แน่นอนดูแววตารู้ไหมหลวงพ่อเนี่ยดูแววตาคนพวกเราดูแววตาชัดเจนเลยไหมแววตาคนนี้ได้
แล้วเด็ดขาดคนเนี้ยเป็นคนนิ่งแน่นแล้วก็เป็นคนที่มีความมั่นคงมากเพราะนั้นถ้าหลวงพ่อจะขอบิณฑบาตบุหรี่ยาเส้นวันละประมาณ20มวนเนี่ยให้เหลือ0มวนณบัดนี้เนี่ยหนุ่มคิดว่าจะเป็นไปได้ไหมได้ครับได้พวกเราสาธุดังๆหน่อยแล้วสาธุ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 ลูกสาวทำไมยิ้มกริ่มเลยล่ะลูกส่งไมค์ให้ลูกสาวหน่อยสิทำไมลูกสาวยิ้มกริ่มเลยลูกทำไมยิ้มกริ่มยิ้มไม่หุบเลยลองตอบสิจิตใจเป็นยังไงพอรู้ว่าพ่อเลิกบุหรี่หนูจ๋าจิตใจเป็นยังไงดีดีใจไหมพูดสิลูกดีใจไหมดีใจค่ะทำท่าน้ำตาไหลด้วยใช่ไหมเนี่ยนั่นเด็กน้อยเขาดีใจจนน้ำตาไหลอ้าวก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีปรีดาเป็นอย่างยิ่งอาตมาก็จะรับน้ำชาอุ่นๆดื่มเสร็จแล้วก็จะเอาเดี๋ยวขอแก้วเพิ่มอีกสักหนึ่งแก้วนะคนบางแก้วอาตมาขอแก้วเพิ่มอีกหนึ่งแก้วหนุ่มถือไว้นะเราจะหลั่งน้ำเป็นพยานแห่งความดีนะบัดนี้ส่งให้หลวงพี่สินะเอาส่งแก้วมาเราจะหลั่งน้ำนะจะหลั่งน้ำอ่ะเรามาดื่มน้ำดื่มก็ดื่มธรรมดาไม่มีอะไรดื่มเถอะหนุ่มดื่มดื่มนั่นนะพวกเราสาธุกันอีกครั้งหนึ่งแล้วสาธุสาธุสาธุอ้าวพ่อหนุ่มนาทวีแล้วต่อไปคนอื่นเอาใครจะใส่บาตรอีกบ้างมาอยากเป็นมาหนุ่มมาจะได้มีเพื่อนมาหลวงพ่อจะอนุโมทนาสาธุเพราะว่าเพื่อนไปแล้วคนหนึ่งเพื่อนไปแล้วนี่เป็นเพื่อนกันใช่ไหมอ่ะหนุ่มยืนยืนขึ้นยืนขึ้นหลวงพ่อจะขอบิณฑบาตปกติสูบยาเส้นมากน้อยแค่ไหนอย่างไรบ้างในแต่ละวันไม่ได้ถูกแล้วมีอะไรอยู่บ้างที่เป็นของติดของติดคือโทสะครับโทสะครับผมโมโหโทโสโมโหให้ครับอ้าวครับเอาละตอนนี้เราก็ตั้งใจงดโทสะโดยการตั้งสัจจะกับตนเองว่าจะไม่แสดงโทสะออกมาทางวาจาโดยเด็ดขาดถ้าเผลอแสดงโทสะออกมาทางวาจา1ครั้งให้ปรับตัวเอง100บาทและนำเงินค่าปรับไปทำบุญอะไรที่ไหนก็ได้อย่างนี้จะดีไหมดีครับดีจะหมดตัวไหมคือถ้าแสดงโทสะได้แต่อย่าแสดงออกมาทางวาจาถ้าแสดงออกมาทางวาจา1ครั้งเนี่ยให้ปรับตัวเอง100บาทนำเงินค่าปรับไปทำบุญอะไรที่ไหนก็ได้ครับเอาไปให้แม่ยังอยู่ไหมยังอยู่ครับนั่นแหละเอาไปไว้ให้แม่เลยบอกว่าเนี่ยเปลี่ยนโทสะมาเป็นความกตัญญูต่อแม่ประมาณนี้เป็นต้นเพราะนั้นอาตมาก็เลยอยากจะขอให้พวกเราเนี่ยช่วยอนุโมทนาสาธุกับพ่อหนุ่มคนนี้ณบัดนี้สาธุสาธุสาธุเอาละอ้าวตอนนี้ทุกคนประนมมือขึ้นทุกคนประนมมือขึ้นจะให้พวกเราตั้งสัจจะอธิษฐานในใจกันว่าพวกเราจะลดละเลิกอะไรที่ไม่ดีในชีวิตและจะริเริ่มอะไรที่เป็นความน่ายินดีในชีวิตตั้งเป็นสัจจะอธิษฐานในใจของทุกคนเลยนะเหมือนกับพ่อหนุ่มเนี่ยเลิกบุหรี่ได้เพราะหนุ่มมีคนหนึ่งตั้งใจเลิกโทสะทางวาจาทุกคนตั้งใจเลิกสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตและเริ่มสิ่งดีๆในชีวิตร่วมกัน
่ะเตรียมตัวนะพุทโธธัมโมสังโฆณบัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายจะตั้งตบะตั้งสัจจะอธิษฐานในชีวิตที่จะลดละเลิกสิ่งต่างๆดังต่อไปนี้ตั้งใจในใจลดละเลิกสิ่งต่างๆดังต่อไปนี้ลดละเลิกสิ่งต่างๆดังต่อไปนี้และข้าพเจ้าทั้งหลายจะริเริ่มสิ่งดีใหม่ๆให้กับชีวิตดังต่อไปนี้จะริเริ่มสิ่งดีๆใหม่ๆให้กับชีวิตดังต่อไปนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายจะริเริ่มสิ่งดีๆใหม่ๆให้กับชีวิตดังต่อไปนี้เอาละบัดนี้ก็จะจบการแสดงธรรมขอท่านทั้งหลายจงมีความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมตลอดวันตลอดคืนตลอดเดือนตลอดปีตลอดปางและตลอดไปเธอเทอญพวกเราอรหังสัมมาดังๆพร้อมๆกันนั่งคุกเข่า1 2 3บันทึกที่วัดนาปะขอปากพลพัทลุงอำเภอบางแก้วป่ะเนี่ยใช่ค่ะอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงโดยเราได้รับความเอื้อเฟื้อเวลาจากคนแถวเนี้ยมีคุณโสภิดาแก้วมากถูกต้องใช่มั้ยหรือคุณเอหรือเอ เอนะ A B C เนาะคุณ A ซึ่งเป็นคนติดตามบุญนิยมทีวีและรายการเพื่อนพระจันทร์เนี่ยนะทางรายการวิทยุโทรทัศน์ที่เราจัดอยู่ก็ส่งไลน์ให้เราได้รับรู้ถึงกิจกรรมการดำเนินงานอยู่เนืองๆก็ทำให้สนใจว่าบรรยากาศที่นี่น่าดูดีเนาะชอบที่คุณเอโสภิดาเนี่ยซึ่งอยู่ข้างๆเนี่ย เป็นคนที่ใฝ่ใจในการเก็บขยะใฝ่ใจในการเก็บขยะบริเวณโดยรอบเนี่ยใครได้มีโอกาสสัมผัสคุณเอโสภิดาเก็บขยะบ้างยกมือขึ้นสินั่นมีคนเดียวอ่ะ สอง สามฮะ อยู่ใกล้ชิดอยู่ใกล้กันอยู่ใกล้ชิดเลยเหรอน้าสาวเป็นน้าสาวก็คืออาตมาชอบตรงที่เขาแบ่งเวลาคุณเอเนี่ยแบ่งเวลาเก็บขยะขี่จักรยานไปเก็บขยะในบริเวณใกล้เคียงนะแล้วก็เก็บทุกวันนับชิ้นด้วยโอ้โหทำไมละเอียดถึงป่านนั้นน่ะนับชิ้นเก็บขยะด้วยนะตอนนี้นอกจากเก็บขยะในแต่ละวันแล้วเนี่ยคุณเอโสภิดายังปลูกต้นไม้อันนี้ก็เป็นโครงการหนึ่งซึ่งเราจะปลูกป่าเปรมเล่าให้ทราบด้วยนะพวกเราอาตมาเองเนี่ยไปปลูกป่าเปรมมาที่สงขลาแล้วก็ไปค้างสงขลามา2คืนบัดนี้จะมาพัทลุงเนี่ยเพียงแต่ไม่ได้ค้างที่พัทลุงแค่นั้นเองเดี๋ยววันนี้จะพาพ่อหนุ่มพัทลุงเนี่ยกลับสู่นวนครเขาอยู่ที่นั่นก็ตอนแรกเขาจะนั่งรถทัวร์กลับก็เลยจะให้นั่งรถทัวร์กลับรถทัวร์เพราะมีทัวร์อยู่เยอะฉะนั้นก็เลยได้รับการประสานงานจากคุณเอโสภิดาว่าวัดนาปะขอเนี่ยจะมีการปลูกต้นไม้มีการแบ่งพื้นที่ปลูกต้นไม้ที่ชื่อว่าอะไรนะคุณเอปลูกป่าเพื่อป่าเปรมปลูกป่าเพื่อป่าเปรม
จริงๆเราพูดกันให้เป็นปอปาติดๆก็คือปลูกป่าป๋าเปรมปอ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 คือปลูกป่าป๋าเปรมพวกเราพูดดังๆกันหน่อยสิปลูกป่าป๋าเปรมอ่ะดังๆปลูกป่าป๋าเปรมและปลูกป่าป๋าเปรมปอ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 คือปลูกป่าป๋าเปรมคือเนื่องจากว่าพลเอกเปรมเนี่ยตายจากไปวันที่เรายืนอยู่นี้ที่พูดอยู่นี้ก็เป็นวันที่8แล้วอาตมาไปปลูกที่สงขลาพูดตรงๆคือได้1ต้นต้นรวงผึ้งต้นไม้รัชกาลที่10แล้วก็เมื่อวานนี้เทศตอนค่ำมีคนยกมือที่จะปลูกอีก35ต้น35คนจะกี่ต้นก็ไม่รู้อย่างน้อยคนหนึ่งก็1ต้นก็35คนจะปลูกถวายค่ากันเทศแต่วันนี้เนี่ยทั้งที่ยังไม่เทศเลยนะปรากฏว่าทีมงานของเรามารอปลูกกัน99ต้นกี่ต้นนะเอ99 100ต้น100ต้นได้100ต้นก็คือ99บวก1เราก็เลยจะปลูกป่ากันก่อนแล้วก็จะมีการเทศแล้วก็เลี้ยงอาหารเรียนให้ทราบด้วยนะว่าตอนนี้เราทำอาหารมาด้วยมีขาเห็ดเจแล้วก็มีกะเพราเมื่อวานนี้เลี้ยงที่สงขลาวันนี้เหลือมาเลี้ยงที่พัทลุงแต่ดูเหมือนว่าที่พัทลุงเนี่ยจะเตรียมการไว้พร้อมที่สงขลาเนี่ยเราใช้ป่าไม้จังหวัดแล้วใช้อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปรากฏว่าได้ต้นไม้ปลูกจริงๆเมื่อวานนี้1ต้นแต่วันนี้เราใช้คนเล็กๆไม่ได้เป็นผู้ว่าแต่ดูเหมือนว่าจะเป็นผู้ถูกว่า ก็ปรากฏว่าจะปลูกสักประมาณ99บวก1ต้นเป็น100ต้นพวกเราพนมมือกันนะตั้งใจนะโมตัสสะโดยพร้อมเพรียงกัน1 2 3นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะกัมมนังนิทิตังเตรียมต้องท่องตามอาตมานะณบัดนี้ณบัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอตั้งจิตอธิษฐานขอตั้งจิตอธิษฐานสืบสานคุณงามความดีสืบสานคุณงามความดีแทนคุณแผ่นดินแทนคุณแผ่นดินตามอย่างตามอย่างพลเอกเปรมพลเอกเปรมตินสุรานนท์ตินสุรานนท์โดยการปลูกป่าโดยการปลูกป่าป๋าเปรมป๋าเปรมปลูกป่าปลูกป่าป๋าเปรมป๋าเปรมปลูกป่าปลูกป่าป๋าเปรมป๋าเปรมในครั้งนี้ในครั้งนี้99บวก1 99บวก1เท่ากับ100ต้นเท่ากับ100ต้นแม้ครั้งที่2แม้ครั้งที่2ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอตั้งสัจจะอธิษฐานขอตั้งสัจจะอธิษฐานทำความดีทำความดีแทนคุณแผ่นดินแทนคุณแผ่นดินด้วยการด้วยการปลูกป่าปลูกป่าป๋าเปรมป๋าเปรมปลูกป่าปลูกป่าป๋าเปรมป๋าเปรมปลูกป่าปลูกป่าป๋าเปรมป๋าเปรม
99บวก1ต้น99บวก1ต้นแม้ครั้งที่3แม้ครั้งที่3ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอตั้งจิตอธิษฐานขอตั้งจิตอธิษฐานทำความดีทำความดีแทนคุณแผ่นดินแทนคุณแผ่นดินด้วยการด้วยการปลูกป่าปลูกป่าป่าเปรมป่าเปรมปลูกป่าปลูกป่าป่าเปรมป่าเปรมปลูกป่าปลูกป่าป่าเปรมป่าเปรมที่วัดนาปะขอที่วัดนาปะขอแห่งนี้แห่งนี้ขอให้ต้นไม้เหล่านี้ขอให้ต้นไม้เหล่านี้จงเป็นตัวแทนชีวิตจงเป็นตัวแทนชีวิตของป๋าเปรมของป๋าเปรมพูดจากไปพูดจากไปเพื่อให้ชีวิตของป๋าเปรมเพื่อให้ชีวิตของป๋าเปรมยังคงดำรงอยู่ยังคงดำรงอยู่ณแผ่นดินแห่งนี้ณแผ่นดินแห่งนี้ขอให้ต้นไม้เหล่านี้ขอให้ต้นไม้เหล่านี้เป็นตัวแทนชีวิตเป็นตัวแทนชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายตราบใดที่ต้นไม้เหล่านี้ตราบใดที่ต้นไม้เหล่านี้ได้รับการดูแลได้รับการดูแลเจริญเติบโตเจริญเติบโตให้ความร่มเย็นให้ความร่มเย็นแปลว่าแปลว่าชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลายชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลายมีความเจริญก้าวหน้ามีความเจริญก้าวหน้าสุขสงบร่มเย็นสุขสงบร่มเย็นแปลว่าชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลายแปลว่าชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลายมีความเจริญก้าวหน้ามีความเจริญก้าวหน้าสุขสงบร่มเย็นสุขสงบร่มเย็นแปลว่าชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลายแปลว่าชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลายมีความเจริญก้าวหน้ามีความเจริญก้าวหน้าสุขสงบร่มเย็นสุขสงบร่มเย็นขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงเป็นพยานจงเป็นพยานอธิษฐานจิตของข้าพเจ้าอธิษฐานจิตของข้าพเจ้าขอให้ชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้ชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลายจงบรรลุความสำเร็จจงบรรลุความสำเร็จในการทำความดีในการทำความดีตอบแทนคุณแผ่นดินตอบแทนคุณแผ่นดินตลอดวันตลอดวันตลอดคืนตลอดคืนตลอดเดือนตลอดเดือนตลอดปีตลอดปีตลอดปางตลอดปางและตลอดไปและตลอดไปเถิดเทินสาธุสาธุสาธุอ่ะบัดนี้เราจะเริ่มปลูกกันเลยแผ่นดินแห่งนี้นั้นมีค่าล้นด้วยเลือดของบรรพชนหลั่งล้นรดแผ่นดินไทยจึงควรระลึกสำนึกไว้ในหัวใจบุญคุณแผ่นดินยิ่งใหญ่ต้องกตัญญูกตเวทีจะชนชั้นไหนก็ไม่สำคัญคุณค่าของคนเท่ากันหากเรานั้นเป็นคนดีเกิดบนกองทองหรือเกิดบนกองทุลีคอยทำความดีเป็นคนดีเพื่อแผ่นดินไทยเสียสละซื่อสัตย์และสุจริตสิ่งใดที่เป็นสิ่งผิดแม้เพียงนิดไม่คิดไกลบ้านเมืองศักดิ์สิทธิ์อย่าได้คิดบ่นทำลายไม่หวั่นอิทธิพลใดๆชาติไทยเราต้องแหนห่วงเคยอยากแค่ไหนก็อย่าหน่ายหนีจงยึดถือความดีเหมือนมณีประดับสวงพื้นแผ่นดินไทยบุญคุณมากมายใหญ่หลวงขอให้คนไทยทั้งปวงทำดีต่อแผ่นแผ่นดินThank you.
ซื่อสัตย์และสุดจริตสิ่งใดที่เป็นสิ่งผิดแม้เพียงนิดไม่คิดไกลบ้านเมืองศักดิ์สิทธิ์อย่าได้คิดบ่นทำลายไม่หวั่นอิทธิพลใดๆชาติไทยเราต้องแหนห่วงเหนื่อยยากแค่ไหนก็อย่าหน่ายหนีจงยึดถือความดีเหมือนมณีประดับสวงพื้นแผ่นดินไทยบุญคุณมากมายใหญ่หลวงขอให้คนไทยทั้งปวงทำดีต่อแผ่นดินเราจะได้เวลาแห่งการฟังธรรมะอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้โปรดประนมมือขึ้นจะพาท่านทั้งหลายไปสู่การเปล่งกล่าวบูชาพระรัตนตรัยในเบื้องต้นสืบต่อไปพวกเราเปล่งนะโมตัสสะโดยพร้อมเพรียงกัน3จบณบัดนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนั่นแปลว่า
ขอนอบน้อมบูชาพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองบัดนี้เราจะเปล่งกล่าวเข้าถึงไตรสรณาคมอาตมาจะขอเปล่งกล่าวนำณบัดนี้พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะกัมมานังนิจิตังขอนอบน้อมบูชาพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอคารวะแด่พระธรรมซึ่งเป็นคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่นำพาประชาสัตว์ผู้ปฏิบัติตามไปสู่ความหลุดพ้นจากเพลิงทุกข์โดยแท้ขอนมัสการแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีแล้วรวมทั้งผู้ปฏิบัติแล้วปฏิบัติอีกจนกว่าจะดีพุทโธธัมโมสังโฆเจริญธรรมท่านผู้มีความสนใจใฝ่ธรรมทุกชีวิตปัจจุบันเป็นเวลาวาระแห่งการแสดงธรรมะอีกครั้งหนึ่งอาตมาขอให้ท่านทั้งหลายนั่งอยู่ในท่าที่สบายไม่ต้องประนมมือในระหว่างฟังธรรมะก็ได้ประการแรกขอแสดงความชื่นชมยินดีกับกองทุนหนุนธรรมซึ่งเป็นร้านขายของเก่าที่ไม่ได้ใช้ร้านขายของใหม่ที่เกินความจำเป็นโดยบริษัทของคุณสุวิทย์เจริญเลิศทวีได้อนุเคราะห์พื้นที่ให้เราได้มีโอกาสใช้เป็นธรรมสภาเป็นสภาแห่งธรรมเป็นสถานที่ฟังธรรมในนี้เดิมทีเราตั้งเต็นท์และนั่งทำกิจกรรมอยู่ข้างนอกซึ่งก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในการเช่าเต็นท์แต่ละครั้งพอสมควรทีเดียวอาตมามีความดำริว่าในพื้นที่ด้านในเนี่ยน่าจะใช้ทำประโยชน์เป็นที่แสดงธรรมได้ก็เลยปรารภให้เจ้าของสถานที่คือคุณสุวิทย์และฝ่ายปฏิบัติงานคือคุณไพโรธได้มีโอกาสรับทราบถึงเจตนารมณ์ของอาตมาเพื่อจะได้ไม่ต้องเช่าเต็นท์ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวนั้นเนี่ยก็ไม่ได้หนักหนาสากรรจ์ไปกว่าความรับผิดชอบของเราหรอกแต่ถ้าเราเห็นว่ามันเกินไปกว่าความจำเป็นลดได้ไหมลดได้ก็ดีถ้าลดไม่ได้จำเป็นจะต้องตั้งเต็นท์ก็ตั้งอาตมาจะแนะนำให้ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยได้คิดและตัดสินใจด้วยตัวเขาเองมากกว่าที่จะสั่งเปรี้ยงลงไปจากอาตมาเนี่ยอาตมาจะให้ทางฝ่ายปฏิบัติงานได้คิดได้ไตร่ตรองได้วิเคราะห์ได้แสดงความเห็นซึ่งก็ปรากฏว่าทางฝั่งที่รับทัศนะจากอาตมาไปเนี่ยท่านก็เห็นด้วยครึ่งหนึ่งไม่เห็นด้วยครึ่งหนึ่งก็ไม่เป็นไรก็ขอให้ช่วยกัน
สังเคราะห์และหาข้อสรุปกันต่อไปที่สุดแม้ไม่เห็นด้วยกับอาตมาอ่ะตกลงมาอ่ะเดี๋ยวใหม่มาส่งได้เลยเดี๋ยวจัดการได้ขอเปลี่ยนใหม่เนาะอ่ะเถอะเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคเปลี่ยนใหม่มาไหมไมค์กล้องใช่ไหมเอาละอ่ะเป็นส่งมาได้เลยเอามาทางนี้เลยนี่แหละการทำงานก็ต้องปรับไปปรับมาแบบนี้แหละตั้งหน้าหามันไม่มีอะไรลงตัวแค่ทีเดียวอะตกลงระบบเสียงใช้ได้หรือยังเสียงนะครับต่อแล้วครับระบบเสียงใช้ได้แล้วหรือยังสำหรับระบบถ่ายทอดออกรายการโทรทัศน์รายการวิทยุถ้ายังไม่ลงตัวนี่กรุณาบอกให้เราทราบด้วยจริงๆความลงตัวเนี่ยมันก็เป็นปรากฏการณ์ชั่วขณะความไม่ลงตัวเนี่ยมันก็เป็นปรากฏการณ์ชั่วขณะด้วยความที่ว่าจะมาทำรายการวิทยุโทรทัศน์มาเป็นเวลายาวนานกว่า30ปีเพราะฉะนั้นก็จะเข้าใจความขัดข้องทางเทคนิคซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างการทำงานเสมอแม้ว่าตนเองจะไม่เข้าไปถนัดจัดเจนหรือมีความรู้ในเรื่องทางเทคนิคถ้าเข้าไรแต่ก็เข้าใจคนทำงานด้านเทคนิคเราก็ต้องการความสมบูรณ์ความดีงามในผลงานอันนี้แน่นอนการทำงานเนี่ยมันก็ต้องทำด้วยความหวังผลว่าจะให้งานออกมาดีที่สุดเท่าที่จะดีได้อันนี้ถือว่าเป็นการทำงานเป็นการทำบุญและเป็นการทำใจซึ่ง3ประการนี้เราจัดว่าไปด้วยกันอาม่าจำไว้นะว่าการทำงานการทำบุญการทำใจอ่ะ3ธรรมเนี้ยแยกออกจากกันไม่ได้เวลาเราทำงานเนี่ยเราก็ได้ทำบุญคือการลดกิเลสไปด้วยขณะเดียวกันถ้าเราทำงานกับคนเนี่ยไม่เป็นไปอย่างใจอ่ะเราก็ได้หัดวางจิตวางใจไปด้วยยังอาม่าเนี่ยนำต้นไม้มาวันนี้ก็ด้วยหวังว่าจะให้เกิดความสวยงามโยมอย่าพยายามลุกตัดหน้ากล้องสิโยมเนาะพยายามเถอะคนไทยก็ไม่ค่อยจับเจนเรื่องนี้ก็จะลืมเดี๋ยวก็เดินตัดหน้ากล้องเล็กๆน้อยๆอาตมาเองแม้จะรู้ว่าคนไทยมีความเคยชินในการเดินตัดหน้ากล้องอาตมาก็ไม่ได้หงุดหงิดรำคาญโยมแต่ประการใดอ่ะเพราะโยมไม่มีเจตนาจะสร้างความปั่นป่วนนะโยมนะเอาตัดอีกรอบหนึ่งเจอเรื่องเล็กตอนนี้ก็ฝึกสติคืออย่างนี้สติเนี่ยต้องทำงาน3ขณะ1ก่อนทำก่อนพูดก่อนคิดอันนี้คือสติขณะทำขณะพูดขณะคิดและเมื่อทำแล้วพูดแล้วคิดแล้วอันนี้3ขณะอดีตปัจจุบันอนาคตแต่ที่สุดแล้วเนี่ยเราต้องอยู่กับปัจจุบันเพราะถ้าเราสร้างปัจจุบันดีเนี่ยเดี๋ยวอดีตก็จะดีไปด้วยและมันก็จะเป็นบันไดไต่ไปสู่อนาคตที่ดีไปด้วยเพราะนั้นอาตมาจึงอยากจะขอเกริ่นในเรื่องนี้ว่าโยมเดินตัดหน้ากล้องเมื่อกี้เนี่ยแล้วโยมก็บอกว่าลืมไปที่ลืมไปเพราะว่าเราไม่ได้คิดก่อนลุกขึ้นเข้าใจไหมเราไม่ได้ไตร่ตรองก่อนลุกขึ้นเรานึกจะลุกขึ้นไปหยิบอะไรสักอย่างหนึ่งฉันก็ลุกไปหยิบอ้าวลืมไปว่าตัดหน้ากล้องอะไรทำนองเนี้ยจริงๆถ้ามนุษย์เราเนี่ยมีกระบวนการไตร่ตรองมีกระบวนการพิจารณาก่อนทำก่อนพูดก่อนคิดขณะทำขณะพูดขณะคิดและเมื่อทำแล้วพูดแล้วคิดแล้วมีการเท่าทันและทบทวนตนเองในการปฏิบัติธรรมะตามสมควรแก่ธรรม
เมื่อสักครู่นี้อาตมาพูดยังไม่จบอาม่าท่านไปหาต้นไม้มาแล้วก็เอามาตั้งซะเต็มไปหมดเลยทีเดียวบังหน้าอาตมาอาตมาสั่งให้เอาไปวางไว้ข้างล่างที่พื้นเหลือไว้เพียงต้นเดียวอะต่อมาอาตมาเห็นว่าต้นเดียวดูจะเหงาไปอะก็เลยเอาต้นอื่นขึ้นมาวางตั้งซ้ายขวาดังที่เห็นปรากฏอยู่ณขณะนี้อาม่าก็ควรจะต้องตามจิตตามใจของตนเองดูจิตดูใจของตนเองว่าตอนที่ต้นไม้ของเราถูกปฏิเสธเอาไปวางไว้ข้างล่างเนี่ยจิตเราตกไปใต้ตาตมหรือไม่และตอนที่ต้นไม้ได้รับการอัญเชิญขึ้นมาไว้ข้างบนเนี่ยจิตฉันฟูฟ่องล่องลอยหรือไม่ถ้าเราปล่อยให้จิตของเราตกไปใต้ตาตมตอนที่เอาต้นไม้ไปไว้ที่พื้นเนี่ยแสดงว่าเราไม่เข้าใจเราไม่เข้าใจธรรมชาติของอนิจจังคือความไม่เที่ยงเพราะที่สุดแล้วเนี่ยอาตมาก็เห็นว่าควรจะต้องนำมาวางไว้ในที่เหมาะสมอะตอนแรกยังเห็นว่ามันเกะกะแต่ต่อมาเนี่ยจัดให้มันเข้าที่เข้าทางความเกะกะก็น้อยลงต้นไม้ก็ถูกจัดในที่ที่เหมาะสมจิตใจของโยมผู้นำต้นไม้มาถวายเนี่ยก็ได้รับการฝึกฝนเนี่ยคือถ้าจำเป็นจะต้องวางไว้ข้างล่างก็เป็นอะไรไปละถ้าตรงนั้นคือความลงตัวถ้าจะเป็นจะต้องนำมาวางไว้ข้างบนก็ดีแล้วสินั่นคือความลงตัวจริงๆเราอย่าปล่อยให้จิตของเราเนี่ยเป็นไปตามความคาดหวังเป็นไปตามความคาดหมายว่าจะต้องเป็นเช่นนั้นเช่นนี้จะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นอย่างอื่นนอกไปจากที่เราคิดไม่ได้เพราะในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยมันต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่มีอะไรเป็นไปตามใจของเราอะยังโยมเองเป็นภรรยามีสามีอายุมากแล้วทั้งคู่คือโยมภรรยาก็มากสามีก็มากสามีเขาไม่ค่อยรับผิดชอบอะไรมากมายนักตามที่โยมเคยมาปรารภให้ฟังนะนั่นก็เพราะว่าเหตุปัจจัยสั่งสมให้เขามีภรรยาที่ดูแลดีเอาใจใส่อาจจะแทบทุกเรื่องแทนสามีก็ได้แล้วในที่สุดสามีก็เลยแทบไม่ต้องทำอะไรเพราะภรรยายอดขยันประมาณนั้นเป็นต้นหรืออาจจะเป็นอย่างอื่นจะเป็นเพราะว่าสามีไม่มีความใส่ใจเอาภาระหรืออะไรต่ออะไรก็แล้วแต่จะด้วยเหตุปัจจัยใดๆก็ตามเรามีหน้าที่ในการทำหน้าที่ให้ดีที่สุดโยมแล้วก็วางใจอันนี้คือธรรมะนายโยมเนาะเรามีหน้าที่ทำให้ดีที่สุดแล้วก็วางใจไม่ต้องไปทุกข์ไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องไปเกลียดไม่โกรธไม่ต้องไปคาดคั้นมั่นหมายว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปดังใจของเราอาตมาเคยเขียนบทกวีว่าใจคนใจใครก็ใจเขาอ่ะเติมคำสิแล้วมีเสียงตอบกลับมาเรียกว่าเอาบทกวีกลับมาได้แล้วเนี่ย1ใจคนใจใครก็ใจเขา2จะให้เหมือนใจเรากระไรได้3นึกไม่ออกเนาะต่างคนต่างคนต่างคิดต่างจิตใจเห็นแท้รู้เท่าใจเราท่านมีปัญหาคงแต่งทุกแห่งผมเปลี่ยนแต่กายเปลี่ยนและเปลี่ยนคนขอหยุดพักรายการสักครู่เชิญพบกับรายการทางสถานีเพื่อเตรียมตัวหยุดสันติภาพ1 นาทีช่วงเที่ยงวันเจริญธรรม